ตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตถิสันติปะรังสุขังตีติขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทุกท่านทุกๆคนวันนี้นั้นก็นับว่าเป็นวันที่ใกล้เทศกาลเข้าพรรษาขึ้นมาแล้วหลังจากวันนี้ไปอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาการเข้าพรรษานั้นแม้จะเป็นเรื่องของพระก็ตามแต่ศรัทธาญาติโยมในฐานะของชาวพุทธตั้งแต่โบราณกาลมาแล้วท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็ล้วนแต่ขวนขวายให้ตนเองได้รับประโยชน์จากการเข้าพรรษาของพระเจ้าพระสงฆ์ไปด้วยเพราะการเข้าพรรษาเราก็เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าเป็นช่วงระยะเวลา3เดือนที่พระท่านจะอยู่จำพรรษาตลอดไตรมาสคือ3เดือนท่านจะไม่ออกไปแลมทางทั้งอื่นนอกจากหรือเว้นจากมีจิตจำเป็นที่ตามพระวินัยท่านอนุญาตเท่านั้นถ้าไม่มีกิจจำเป็นตามพระวินัยอนุญาตแล้วพระเจ้าพระสงฆ์ครูบาอาจารย์ท่านก็จะร่วมกันในวัดก็เป็นโอกาสที่ท่านจะได้ประกอบความภาคความเพียรได้ปรึกษาหารือกันในแง่มุมของธรรมะหรือแนวทางของการปฏิบัติเพราะฉะนั้นวัดทุกสำนักมักจะมีการปฏิบัติอย่างเข้มข้นในช่วงระยะเข้าพรรษามากกว่านอกพรรษาเหตุนี้ก็เป็นโอกาสของศรัทธาญาติโยมผู้ที่จะขวนขวายแสวงหาประโยชน์จากพุทธศาสนาขึ้นมาเพราะว่าในช่วงพรรษาถ้าหากศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีเจตนาที่จะขวนขวายแสวงหาธรรมะก็เป็นโอกาสที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจะเข้าไปศึกษาประพฤติปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมได้ในวัดในวาเพราะวัดแต่ละวัดนั้นครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ก็มีอยู่อย่างสมบูรณ์ก็เป็นโอกาสที่พวกเราจะได้เข้าไปศึกษาประพฤติปฏิบัติกับท่านเรามีความสงสัยอย่างไรเราก็ไปเข้าไปศึกษากับท่านได้หรือแม้เรายังไม่มีความสงสัยอะไรเพราะเรายังไม่ทันเข้าสู่การปฏิบัติแต่เมื่อเราก็ได้เข้าไปสัมผัสในวัดในวาเราก็มีแบบอย่างจากครูบาอาจารย์ว่าท่านประกอบความภาคความเพียรอย่างไรท่านอยู่กันอย่างไรเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่าถึงการปฏิบัติธรรมนั้นซึ่งเป็นสิ่งที่เรายังไม่คุ้นเคยเมื่อเป็นสิ่งที่เรายังไม่คุ้นเคยเราก็ต้องอาศัยแบบอย่างมีแบบอย่างให้เราเห็นให้เราได้ยินได้ฟังก็เมื่อเราเข้าไปสู่วัดวานั้นแบบอย่างมากมายไก่กองแบบที่ที่ออกมาจากครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์นั่นเองและการเข้าไปในวัดไปเพื่ออบรมไปเพื่อปฏิบัตินั้นในวัดก็ล้วนแต่มีผู้มุ่งมั่นตั้งอกตั้งใจเข้ามาเพื่อประพฤติปฏิบัติจึงมาอยู่รวมกันในหมู่ของนักปฏิบัติด้วยกันทั้งสิ้นก็เป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปรวมหมู่ในหมู่นักปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นเพราะการปฏิบัติธรรมด้วยตัวของเราเองนั้นเป็นสิ่งที่มาฝืนกิเลสซึ่งมันฝังรากลึกอยู่ภายในจิตในใจของพวกเรานั้นเราอาจจะไม่มีกำลังใจหรือไม่มีความสามารถพอที่จะไปต่อต้านกับกิเลสที่ฝังรากลึกภายในจิตในใจของเราที่คอยฉุดลากจิตใจลงไปในฝ่ายต่ำอยู่ตลอดเพราะนั่นการที่เราจะมาประพฤติปฏิบัติด้วยตัวตนของเราเองหรืออยู่ในบ้านในเรือนเรามักจะ
ปฏิบัติไปไม่ได้ทั้งที่สถานที่ก็อำนวยความสะดวกสบายทุกอย่างก็มีอย่างสมบูรณ์ความว่างเว้นจากภาระงานการก็มีให้พวกเราได้เป็นผู้ที่ว่างเว้นจากการงานแต่ก็อาศัยความไม่คุ้นเคยในการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเราปฏิบัติเองเราก็ไม่สามารถฝืนความขี้เกียจขี้ค้านในตัวของเราเองทั้งที่เราก็มีเจตนาตั้งใจว่าเราจะมาปฏิบัติมาทำความเพียรมาเดินจงกรมมานั่งภาวนาแต่ในขณะที่เราไปเดินจงกรมนั่งภาวนาสวดมนต์ไหว้พระอาจจะสักคู่หนึ่งก็อาจจะมีความขี้เกียจขี้ค้านเข้ามาครอบงำจิตใจของพวกเราหรือมีความฟุ้งซ่านยุ่งเหยิงวุ่นวายจากอารมณ์เรื่องราวเก่าๆเข้ามาครอบงำใจของเราก็ทำให้เราเลิกล้มจากความภาคความเพียรอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือเกิดมีอะไรมากระทบมาสัมผัสชักจูงเราออกนอกลู่นอกทางเราก็ออกไปนอกลู่นอกทางอย่างไม่มีสิ่งที่จะมาบังคับมาฝืนตัวเองให้อยู่ในความภาคความเพียรได้เลยเปรียบประดุจเหมือนเราไปก่อไฟใช้ฟืนดุ่นเดียวนั้นไฟมันติดยากหรือไม่ติดก็คือการภาวนาการปฏิบัติธรรมด้วยตัวของเราเองผู้เดียวนะเราไม่สามารถฝืนกระแสความไฟต่ำหรือความมักง่ายความขี้เกียจขี้ค้านภายในจิตในใจของพวกเราได้ก็เป็นเหตุให้การประพฤติปฏิบัติของเราล้มเหลวแต่ถ้าหากเราไปก่อไฟใช้ฟืนหลายๆดุ่นมารวมกันนะไฟนั้นมันติดดีติดง่ายเมื่อไฟมันติดแล้วแม้เราชักฟืนออกไปดุ่นหนึ่งออกไปข้างนอกมันก็ติดอยู่เพราะมันติดแล้วการปฏิบัติธรรมอยู่ในหมู่ในคณะก็เช่นกันเพราะในขณะที่เราเข้ามารวมอยู่ในวัดในวาซึ่งเป็นสถานที่รวมของหมู่นักปฏิบัติธรรมต่างท่านต่างคนมีความมุ่งมั่นในมาปรับเมืองเพื่อประพฤติปฏิบัติธรรมมีความภาคความเพียรในขณะเดียวกันที่เราไปอยู่รวมในหมู่มิตรสหายนักปฏิบัติธรรมอย่างนั้นแม้เราจะมีความขี้เกียจขี้ค้านเหลาะแหละโลเลเหลวไหลอย่างไรก็ตามแต่คนอื่นเขาก็มีความระมัดระวังมีความสำรวมมีความสงบเสงี่ยมมีความภาคความเพียรในการเดินจงกรมนั่งภาวนาเราจะไปเหลวไหลเหลาะแหละหรือจะไปเลิกล้มจากการทำความเพียรแต่คนอื่นก็ยังทำความเพียรอยู่ได้เราก็เกิดความตะขิดตะขวงใจเข้ามาบ้างมาสะดุดใจทำให้เราฝืนความมักง่ายหรือความขี้เกียจขี้ค้านของเราได้เมื่อเราฝืนตัวเองได้ตามกับตามไปกระแสของหมู่ของเพื่อนที่ชักจูงไปในแง่มุมของการทำความภาคความเพียรเมื่อมีการฝืนอยู่อย่างนี้เข้าสู่กระแสของการปฏิบัติทำบ่อยเข้าบ่อยเข้าไม่นานเราก็มีคงจะได้รู้ได้ทางได้หลักได้เกณฑ์จากการประพฤติปฏิบัติบ้างเมื่อเราพอได้หลักได้เกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติแม้เราจะปีกแว่ออกจากหมู่จากคณะไปบ้างเป็นครั้งเป็นคราวเราก็สามารถที่ประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองได้ก็เมื่อเราพอได้หลักได้เกณฑ์แล้วก็เปรียบประดุจเหมือนฟืนที่มันติดไฟแล้วแม้เราจะดึงออกไปนอกกองไฟมันก็ติดเพราะมันติดอยู่แล้วและอีกประการหนึ่งวัดวานั้นสถานที่ของวัดก็มักจะมีสถานที่ที่สะดวกต่อการประพฤติปฏิบัติมีความเงียบความสงบพอประมาณซึ่งก็เป็นสิ่งที่จะมาส่งเสริมอำนวยความสะดวกให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติของพวกเราตลอดทั้งในวัดในวานก็มีครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านประพฤติปฏิบัติทำงานแล้วท่านได้รู้ได้เห็นได้เป็นพอไปแล้วเพราะการปฏิบัติธรรมเมื่อเรายังไม่คุ้นเคยเราก็ต้องมีความสงสัยในข้อปฏิบัติหรือไม่เข้าใจในการปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องเมื่อเป็นอย่างนี้เราไม่มีผู้แนะนำหรือไม่มีผู้แก้ความสงสัยให้แก่เรานะ
เราประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเราเองเราก็จะมีแต่วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยมาครอบงำจิตใจของเราเมื่อมีความลังเลสงสัยมาครอบงำจิตใจแล้วการทำความเพียรของเราก็จะไม่มีความราบรื่นเพราะมีแต่ความลังเลสงสัยจะจับอย่างนู้นจับอย่างนี้ที่สุดแล้วการประพฤติปฏิบัติของเราก็มีแต่เลาะแหละโลเลไม่มีความเจริญก้าวหน้านานเข้านานเข้าก็เกิดเป็นความเบื่อหน่ายยิ่งมีความขี้เกียจขี้ค้านครอบเข้ามาครอบงำหนักยิ่งขึ้นก็เลยทำให้การทำความเพียรของเราล้มเหลวไปได้แต่ถ้าหากเราเข้ามาอยู่ในหมู่ในคณะของครูบาอาจารย์มีท่านผู้ประพฤติปฏิบัติแต่รู้เห็นเป็นไปมีความเฉลียวฉลาดในธรรมบ้างแล้วแม้เรามีความสงสัยก็มีผู้แก้ความสงสัยให้แก่เราได้หรือมีผู้แนะนำให้เรามีความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติได้การประพฤติปฏิบัติของเราก็มีความหนักแน่นไม่มีความลังเลสงสัยอยู่ในข้อปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นการปฏิบัติของเราเองก็มีความราบรื่นไปความเจริญก้าวหน้าในการประพฤติปฏิบัติก็ย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนี่แหละเป็นโอกาสหรือเป็นความสะดวกของการเข้ามาอยู่ประพฤติปฏิบัติในวัดในวาหรือในหมู่ในคณะของนักปฏิบัติเพราะนั้นในช่วงเข้าพรรษาจึงเป็นเวลาเป็นโอกาสที่เหมาะอย่างยิ่งที่พวกเราชาวพุทธทั้งหลายจะขวนขวายแสวงหาสถานที่หรือวัดวารามที่เหมาะควรเหมาะสมกับจริตนิสัยของพวกเราเองว่าเราถูกจริตนิสัยกับวัดอย่างไรครูบาอาจารย์ท่านใดเราก็ขวนขวายแสวงหาอย่างนั้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยที่ประพฤติปฏิบัติของพวกเราเองเมื่อเราได้ที่ได้หมู่ได้คณะได้ครูบาอาจารย์ที่เหมาะสมต่อจริตนิสัยของเราดีแล้วเราก็ให้พากันทุ่มเทลงไปในการประพฤติปฏิบัติเพราะชีวิตของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นนับตั้งแต่เรารู้เดียงสามาจนกระทั่งถึงบัดนี้ผ่านพ้นการเวลามากี่เดือนกี่ปีกี่วันกี่ฝนที่หนาวแล้วล้วนแต่ผ่านมาแบบชนิดลูกๆคำๆหาอะไรเป็นแก่นสันสาระอย่างแท้จริงไม่ได้แม้การดิ้นรนขวนขวายของเราในการปรารถนาอยากได้ทรัพย์สมบัติเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ต่างๆทั้งหลายมากมายไก่กองที่พวกเราพากันดิ้นรนมาแล้วนั้นสิ่งทั้งหลายที่เราได้มานั้นก็ล้วนแต่เป็นของเปราะบางเป็นของไม่ยั่งยืนมันมีแต่การจากกันเป็นของธรรมดาไม่มันจากเราก่อนเราก็จากเขาก่อนเป็นของแน่นอนแต่ล้วนแต่มีความจากกันเป็นที่สุดเราจะมียศถาบรรดาศักดิ์เต็มบ่าไหลถึงที่สุดแล้วเราก็ต้องจากกันเราจะมีฐานะเป็นเศรษฐีมากมายไกลกองขนาดไหนถึงที่สุดเราก็ต้องจากกันเราจะมีบริษัทบริวารมีครอบครัวที่อบอุ่นแสนอบอุ่นอย่างไรก็ตามถึงที่สุดแล้วก็ต้องมีการจากกันดีเป็นของธรรมดาสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจึงเป็นของชั่วคราวที่เราจะไปฝากเป็นฝากตายนอนใจกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่พวกเราจะนอนใจได้นั้นก็คือธรรมประจำใจของแต่ละท่านแต่ละคนธรรมที่เกิดขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติจากการอบรมจิตอบรมใจของพวกเราท่านเองธรรมะที่เกิดขึ้นมาจากการอบรมด้วยตัวของเราเองนี้เป็นของยั่งยืนเป็นของมั่นคงเราอยู่เขาอยู่ด้วยเราไปเขาไปด้วยธรรมทั้งหลายเหล่านี้แหละพระพุทธเจ้าจึงให้ชื่อว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐเพราะทรัพย์นี้แหละจะเป็นที่พึ่งที่อาศัยของพวกเราได้ทั้งที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกอยู่แม้เราละจากโลกนี้ไปแล้วเขาก็เป็นที่พึ่งของเราตลอดไปแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายได้สร้างไว้แล้วหรือยังได้มีไว้แล้วหรือยังที่จะให้เรามีความอบอุ่นมีความเชื่อมั่นในตัวตนของเราเองถ้าหากเรายังไม่มีความเชื่อมั่นในตัวตนของเราเองแล้วเราอย่าไปประมาทในชีวิต
เพราะชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนล้วนแต่เป็นความเปราะบางอย่างยิ่งจะล้มหายตายจากกันเมื่อไหร่ก็ได้ไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกการเวลาหรือไม่เลือกอิริยาบถแต่ล้วนแต่ล้มหายตายจากได้ด้วยกันทุกคนทุกเวลาสิ่งเหล่านี้แหละแท้ถ้าหากพวกเราพากันระลึกเตือนตัวเราเองแล้วชีวิตนี้เป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาทไม่ควรนอนใจเราจะมาจมอยู่กับของชั่วคราวสมบัติชั่วคราวรูปรูปคำคำรูปรูปคำคำแล้วก็จากกันไปจากกันไปแล้วชีวิตของพวกเราที่ได้มาได้โดยยากในอัตภาพของความเป็นมนุษย์นะเราจะได้สิ่งใดเราเป็นแก่นสารสาระต่อเราอย่างแท้จริงที่สุดแล้วเราก็ต้องละสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไปหาความเป็นแก่นสารสาระอะไรอย่างแท้จริงนี้ได้ทั้งที่เรามีแต่ความปรารถนาต้องการว่าเป็นของเราของเราแต่แล้วที่สุดแล้วก็แบมือเป่าจึงเป็นความศูนย์เป่าที่สุดเป็นความไล่จับเงาหาตัวตนแก่นสารสาระที่แท้จริงไม่ได้ถ้าพวกเราได้มาพิจารณาอย่างรอบคอบในชีวิตของพวกเราแล้วจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรประมาทนอนใจที่พวกเราจะต้องรีบเร่งขวนขวายสร้างอริยทรัพย์ขึ้นมาให้เป็นสมบัติอันอบอุ่นของเราอย่างแท้จริงอริยทรัพย์ที่จะสร้างขึ้นมาก็ต้องอาศัยเรือนกายนี้เป็นเครื่องมือนับตั้งแต่สถานที่ดังที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นว่าเมื่อเราขวนขวายแสวงหาสถานที่อันเหมาะอันควรของเราวัดวาอารามต่างๆที่เป็นที่ถูกจริตนิสัยจากนั้นเราก็ได้หมู่ได้คณะที่มุ่งหน้าในการอบรมปฏิบัติธรรมเป็นแนวเดียวทางเดียวกันซึ่งเป็นกลุ่มกัลยาณมิตรพร้อมกับประกอบไปด้วยความมีครูบาอาจารย์เป็นผู้แนะนำบอกกล่าวสั่งสอนพวกเราหรือให้กุศโลบายในการประพฤติปฏิบัติของพวกเรานี่เมื่อเราได้สิ่งทั้งหลายอันเป็นองค์ประกอบของการประกอบความภาคความเพียรอย่างพร้อมแล้วเราก็ควรที่จะรีบเร่งประกอบความภาคความเพียรโดยเฉพาะ3เดือนที่เข้าพรรษาบัดนี้เราเคยหล่อแหละโลเลมาแล้วกี่พรรษาแต่แล้วบัดนี้เรามีโอกาสที่จะเข้ามาถึงพรรษานี้แต่ว่าพรรษาหน้าเราท่านทั้งหลายก็ไม่มีสิ่งใดจะยืนยันแก่ตัวตนของเราได้เองได้ว่าเราจะมีโอกาสเข้าพรรษาหน้าเข้าพรรษาต่อไปเพราะไม่มีหลักประกันในชีวิตของพวกเราด้วยกันทั้งสิ้นแต่พรรษานี้ได้เข้ามาถึงในชีวิตของพวกเราแล้วเมื่อเราได้เตือนตัวเราเองอย่างนี้แล้วเราก็ควรที่จะรีบเร่งปริญญาตัวของเราเองว่าเราจะเอาประโยชน์แก่สรรสาระอะไรได้บัดในพรรษานี้การหาอยู่หากินหาใส่ปากใส่ท้องพวกเราก็หากันมาพอแรงแล้วแต่เราเคยหาเข้าสู่จิตสู่ใจของเราหรือไม่เอาเราเมื่อเราสุขนขวายแสวงหามาเพื่อปากเพื่อท้องด้วยความเด็ดเดื่อยเมื่อหิวเรายังทุ่มเทในการขวนขวายแสวงหามาได้แล้วทำไมล่ะถามตัวเราเองว่าเราจะแสวงหามาเพื่อหล่อเลี้ยงจิตหล่อเลี้ยงใจดวงที่มันไม่แตกไม่ดับบ้างไม่ได้เฉลยโดยเฉพาะถ้าเราท่านทั้งหลายท่านใดมีโอกาสที่จะนำเอาพรรษานี้มาเป็นประโยชน์แก่สรรสาระต่อตัวตนเองแล้วก็ไม่ควรจะนอนใจกำหนดลงไปในข้อวัดในข้อปฏิบัติของตัวตนของตนเองเพื่อให้ตนเองมีหลักมีเกณฑ์ที่จะเอาประโยชน์ต่อตัวของเราเองได้ตลอดพรรษานี้พรรษานี้เราจะมีเจตนาตั้งใจอย่างไรเราจะทำความเพียรอย่างไรเราตั้งเจตนาตั้งสัจจะอธิษฐานลงไปว่าฉันจะทำอย่างนั้นทำอย่างนี้เดินตามปฏิปทาของครูบาอาจารย์เราจะเข้ามาอยู่ในวัดเข้ามาประพฤติปฏิบัติรักษาศีล8หรือศีล5ให้ได้ตลอด
เราจะมาประกอบความภาคความเพียรมาสวดมนต์ไหว้พระมานั่งภาวนาเดินจงกรมให้ได้ตลอดทุกวันเราจะพิจารณาอัตพิจารณาธรรมอย่างสม่ำเสมอไปไม่ให้ขาดตลอดพรรษาส่วนสิ่งใดที่เป็นความไม่ดีงามไม่ถูกต้องที่เคยคุกเข้าเกือกกลัวในชีวิตของพวกเราแล้วเราจะละถอนสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นปัดเป่าออกไปไม่หมดสิ้นในชีวิตของพวกเราเราจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเกือกกลัวคุกคีกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นให้เราพากันตรวจตาดูชีวิตของพวกเราเองว่าที่ผ่านมานั้นชีวิตของพวกเรานั้นเราได้เกี่ยวข้องคุกเข้าเกือกกลัวกับสิ่งใดที่เป็นความไม่ถูกต้องเราจะละวางตลอดพรรษานี้จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องแม้แต่นิดเดียวจากนั้นส่วนใดที่เป็นความถูกต้องเป็นอัตเป็นธรรมแล้วแม้จะยากแสนยากเราจะพยายามทุ่มเทลงไปเพื่อก้าวไปสู่ความจุดหมายปลายทางแม้จะยากอย่างไรก็ตามถ้าแต่ละท่านแต่ละคนมีความอดทนมีความภาคความเพียรแล้วแม้ความยากทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่สามารถเป็นอุปสรรคขัดขวางความสำเร็จที่จะเกิดขึ้นมากับพวกเราท่านทั้งหลายได้อย่างแน่นอนเมื่อเรามีเจตนาตั้งใจอย่างนี้แล้วเอามุ่งหน้าในการอบรมจิตอบรมใจของเราเป็นสำคัญเพราะว่าธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นมานั้นพระองค์ได้ทรงบัญญัติขึ้นมาเพื่อให้พวกเรานำไปประพฤติปฏิบัติด้วยอัตตาเหตุตนโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนมิได้เพียงแค่บัญญัติขึ้นมาเพื่อให้เราพวกเรากราบไหว้เคารพนับถือแล้วก็มีแต่การอ้อนวอนขอร้องให้ธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาเสกมาเป่ามาดลบันดาลให้พวกเราเป็นอะไรตามที่พวกเราปรารถนาต้องการซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นตรัสรู้มาด้วยการประพฤติปฏิบัติของพระองค์เองแล้วพวกเราจะเพียงแค่มาอ้อนวอนขอร้องให้ทำทั้งหลายเหล่านั้นมาเสมาเป่ามาดลบันดาลให้พวกเราได้รับความสำเร็จได้รับความสมปรารถนาดังที่เราปรารถนาเราต้องการก็จะไม่เก่งเกินศาสดาของตนเองไปหรือขนาดองค์ศาสดาของเราเองแล้วพระองค์ท่านยังต้องทุ่มเทลงไปด้วยการประพฤติปฏิบัติหนักเอาเบาสู้ทุ่มเทลงไปเหลือเป็นเหลือตายจึงได้มาเป็นศาสดาของพวกเราแล้วพวกเรามีเพียงแค่รูปๆคำๆแล้วก็มาอ้อนวอนขอร้องแล้วก็ได้รับผลต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นมันจะเป็นไปได้หรือถามตนเองก็เมื่อเรามีศาสดาองค์เอกมาเป็นศาสดามาเป็นที่ยึดเหนี่ยวมาเป็นสรณะของพวกเราแล้วเอาการประพฤติปฏิบัติของพวกเราเดินตามรอยของศาสดาที่ท่านพาดำเนินศาสดาของพวกเราท่านพาดำเนินอย่างไรท่านไม่เคยคำนึงถึงความยากความลำบากในการประพฤติปฏิบัติทั้งหลายเหล่านั้นท่านไม่เคยอาลัยอาวรณ์ในสิ่งทั้งหลายรอบองค์ท่านวางมาลงทุกสิ่งทุกอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยเขาไปตามธรรมชาติเขามีเกิดเขาก็ต้องมีดับไม่มีสิ่งใดเกิดแล้วไม่ดับล้วนแต่มีความเกิดความดับเป็นของธรรมดาเขาเมื่อถึงคราวที่เขาจะเกิดเขาก็ต้องเกิดถึงคราวเขาจะดับเขาก็ต้องดับแล้วเราจะไปหักห้ามความเกิดความดับหรือไปอาลัยอาวรณ์ความเกิดความดับได้อย่างไรเมื่อเราวางความกังวลทั้งหลายเหล่านั้นลงได้แล้วเอามุ่งหน้าในการอบรมจิตอบรมใจของพวกเรานับตั้งแต่เบื้องต้นจิตที่ไม่มีหาความสงบไม่ได้แล้วชีวิตของพวกเราจะหาความสุขอย่างแท้จริงไม่เจอเลยเพราะจิตนั้นมีแต่ความแสสายยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับอารมณ์เรื่องราวจากความนึกคิดปรุงแต่งกระทบกับความยินดียินร้ายอยู่ตลอดเวลาจิตใจมีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวจิตใจมีแต่ความฟุ้งซ่านหงุดหงิดหาความเบิกบานหาความผ่องใสเข้ามาเป็นเนื้อแท้ของจิตใจไม่มีเลยแล้วเราจะไปหาความสุขความประเสริฐในชีวิตของตนเองได้อย่างไร
เอาชีวิตนี้เป็นของมีคุณค่าเป็นของได้มาได้ด้วยยากอย่าปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มาครอบงำชีวิตของพวกเราอยู่ตลอดเวลาก็เมื่อเรามีโอกาสมีหนทางที่จะมาชำระสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้หลุดล่วงออกไปดังเช่นพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ชำระแล้วพระสงฆ์สาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านเหล่านั้นได้ชำระแล้วเอาเราก็เดินตามรอยของศาสดาท่านพาชำระอย่างไรท่านพาชำระด้วยข้อปฏิบัติมีศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นเราก็เดินไปบนเส้นทางของศีลสมาธิปัญญาด้วยความหนักแน่นมั่นคงเอาจริงเอาจังลงไปเพียงแค่การรักษาศีลให้เป็นบุคคลผู้มีศีลอย่างมั่นคงโดยการควบคุมกิเลสมีความกดขั้นต่อกิเลสไม่ปล่อยให้กิเลสล้นขอบล้นเขตออกมาเพียงเท่านี้ศีลก็เกิดขึ้นแล้วเอาแล้วถ้าเราอดกั้นต่อกิเลสไม่ปล่อยให้กิเลสมันล้นขอบล้นเขตจนเป็นบุคคลผู้ทุศีลแล้วจะเป็นเหตุให้เราอกแตกตายก็ลองดูพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้พาทําความเพียรด้วยความตายพระองค์ไม่ได้พารักษาศีลด้วยความฉิบหายล่มจมแต่มีแต่พารักษาศีลเพื่อความเจริญเพื่อความสุขพาควบคุมกิเลสพาประพฤติปฏิบัติประกอบความภาคความเพียรเพื่อความเจริญก็แล้วเมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามศาสดาแล้วจะก้าวไปสู่ความฉิบหายล่มจมมันจะเป็นไปได้หรือมันย่อมเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนตรงกันข้ามมีแต่จะก้าวไปสู่ความเจริญมั่นคงก้าวไปสู่ความสุขความเบิกบานผ่องใสอย่างแน่นอนเมื่อเราตั้งความเชื่อมั่นลงไปในศาสดาแล้วการรักษาศีลไม่เป็นของยากเพียงแค่พวกเราท่านทั้งหลายมีความอดกั้นต่อกิเลสอย่าละเลยอย่าปล่อยกิเลสไม่ว่ากิเลสความโกรธความโลภความหลงราคะตัณหามานะทิฏฐิอย่าปล่อยมันล้นขอบล้นเขตมาแม้มันจะแสดงตัวตนให้มันแสดงอยู่แต่ภายในจิตในใจของเราไม่เดือดร้อนผู้อื่นอย่างแน่นอนแต่ถ้ามันล้นออกมานอกจิตนอกใจจนกระทั่งนำกายวาจาของเราไปเป็นเครื่องมือแล้วเดือดร้อนคนอื่นเขาก่อนที่จะเดือดร้อนคนอื่นก็เดือดร้อนตัวเราเองนะแผ่เผาเราเองก่อนจากนั้นก็แผ่เผาคนอื่นสังคมอื่นยังหาขอบเขตหาประมาณนี้ได้นั่นคือการปล่อยปะละเลยกิเลสเป็นบุคคลผู้ทุศีลจะเป็นอย่างนั้นแต่หากพวกเราพากันมีความอดกั้นอดทนต่อกิเลสไม่ปล่อยล้นขอบล้นเขตแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแม้มันไม่ดับไปจากจิตจากใจของพวกเราแต่มันก็ไม่เพิ่มพูนกำลังวังชาขึ้นมาและนับวันมันจะอ่อนกำลังลงอ่อนกำลังลงไม่ว่ากิเลสตัวตนใดก็ตามมันจะมีแต่อ่อนกำลังลงเพราะมันไม่ได้อาหารในการบำรุงมันด้วยการตามความดิ้นรนที่เยอะที่ยานอยากของมันความโกรธก็จะอ่อนกำลังลงเราก็จะเป็นคนโกรธน้อยลงโกรธยากขึ้นจนกระทั่งเป็นคนไม่ค่อยโกรธนี่แหละเพราะความอดกั้นต่อกิเลสสามารถควบคุมกิเลสอยู่ในขอบในเขตแล้วเพียงแค่นี้ก็เป็นสาเหตุที่จะไม่ลดทอนกำลังของกิเลสให้เบาบางลงไปในการก่อกวนในการครอบงำหรือในการเหยียบย่ำจิตใจของเราให้จมลงไปจากนั้นมาเราก็ฝึกหัดในการอบรมจิตตภาวนาการภาวนาอบรมจิตอบรมใจของเราให้อยู่แต่ในบทธรรมเพื่อความสงบของใจเพราะใจที่ไม่ได้รับการอบรมแล้วมันมีแต่อารมณ์ก่อกวนยุ่งเหยิงวุ่นวายกดฉี่อยู่ตลอดเวลาชีวิตของพวกเราที่มีคุณค่าเลยหาคุณค่าอะไรไม่ได้เลยหาความสงบสุขไม่ได้เลยแล้วจะมีคุณค่าอะไรกับการดำรงชีวิตอยู่เพราะนั้นในเบื้องต้นต้องพยายามสร้างความสงบขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราเองให้ได้จิตที่จะมีความสงบได้จิตนั้นก็ต้องมีหลักยึดไว้โดยการยกบทธรรมใดบทธรรมหนึ่งขึ้นมาให้จิตมันยึดเราจะยกเอาบทบริกรรมว่าพุทโธพุทโธพุทโธก็ตาม
ให้แนบแน่นแนบสนิทอยู่กับพุทโธจริงๆคือจิตนั้นอย่าให้ปีกแวะออกไปจากพุทโธรู้ชัดเจนอยู่กับพุทโธด้วยความมีสติด้วยความระมัดระวังเรามันกำหนดอยู่อย่างนี้ไม่ว่าจะเดินก็ตามกำหนดลงไปในพุทโธพุทโธเราเรียกกันว่าเดินจงกรมทำให้มากทำให้ยิ่งหรือในขณะที่เรานั่งกำหนดลงไปด้วยความมีสติอยู่กับพุทโธพุทโธที่เราเรียกว่านั่งภาวนาต้องให้มีการนั่งภาวนาเดินจงกรมให้มากให้ยิ่งเมื่อเรามีความภาคความเพียรอยู่ในอิริยาบถของการเดินจงกรมนั่งภาวนาในขณะนั้นจิตมันตื่นตัวตื่นตัวในการทำความเพียรสติมันแน่นพอที่จะกำกับจิตไว้ให้อยู่กับบทธรรมที่เรายกขึ้นมากำกับจิตเมื่อเราได้มันฝึกฝนอบรมอยู่อย่างนี้อยู่เป็นเนืองนิดอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วเชื่อเถอะว่าตลอดพรรษา3เดือนนี้ถ้าหากพวกเราพากันทำได้อย่างต่อเนื่องแล้วเราจะต้องเห็นความอัศจรรย์หรือความวิเศษของจิตดวงนี้ขึ้นมาได้อย่างแน่นอนไม่มากก็น้อยแต่จะไม่มีคำว่าโมฆะอย่างแน่นอนเมื่อเรามีความภาคความเพียรอย่างสม่ำเสมอในการบริกรรมภาวนากำกับจิตไว้อยู่กับพุทโธพุทโธแล้วจิตที่นับวันมันจะมีความละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสติที่กำกับจิตไว้ก็จะยิ่งมีความแนบแน่นในการกำกับจิตไม่ให้ปีกแวะออกไปจากบริกรรมนั้นจิตที่มีความละเอียดเข้าไปถึงที่สุดแล้วจะปีกแวะออกไปที่ไหนไม่ได้นอกจากรวมตัวเข้าสู่ความสงบเมื่อจิตที่รวมตัวเข้าสู่ความสงบได้แล้วเราจะเห็นความอัศจรรย์อย่างแท้จริงชีวิตของพวกเราที่เราพากันดิ้นรนขวนขวายแสวงหาความสุขมาตั้งแต่รู้เดียงสามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้เราจะสัมผัสมากมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามเป็นสิ่งที่น่ายินดีน่าพอใจมากมายไก่กองขนาดไหนก็ตามจะเอามาเปรียบเทียบกับความประเสริฐวิเศษของความสงบที่สัมผัสอยู่ภายในจิตในใจของเราแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้เราจะยอมรับถึงภาษิตที่ยกขึ้นมาไว้ในเบื้องต้นว่านัตถิสันติปรังสุขขังทันทีความก็ว่าไม่มีความสุขใดที่จะเสมอเหมือนด้วยความสงบได้ความสุขอื่นนั้นก็คือความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสหรือดังที่โลกทั้งหลายเขาปรารถนาต้องการก็คือกามคุณทั้งหลายที่พากันดิ้นรนที่เยอทยานอยากได้ปรารถนาต้องการจนบางคนยอมสละเป็นสละตายเพื่อให้ได้กามคุณทั้งหลายเหล่านั้นมาต่อเพราะเขาคาดหมายว่ากามคุณทั้งหลายเหล่านั้นเป็นของพิเศษเป็นของที่จะมาบำรุงบำเรอเขาให้มีความสุขความประเสริฐพิเศษที่สุดดังที่เขาปรารถนาต้องการแม้ที่สุดเขาก็พอได้เสพในกามคุณทั้งหลายเหล่านั้นมาด้วยกันทุกท่านทุกคนไม่เป็นที่สงสัยแต่กามคุณทั้งหลายเหล่านั้นหรือความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆทั้งหลายที่พวกเราได้สัมผัสสัมพันธ์มาตั้งแต่เกิดรู้ดิวหรือรู้เดียงสามาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้จะมาเปรียบเทียบกับความสงบที่มาปรากฏอยู่ภายในจิตในใจของเราแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ได้เมื่อเราสัมผัสด้วยตัวตนของเราเองอย่างนี้แล้วเราจะมีความเชื่อมั่นลงไปในธรรมของพระพุทธเจ้านี่ความสงบที่เกิดขึ้นมาจากอำนาจของสมาธิไปควบคุมกิเลสไม่ให้แสดงตัวตนออกมาทั้งที่กิเลสก็ยังฝังรากอยู่ภายในจิตในใจเพียงแค่ไม่สามารถแสดงตัวตนออกมาได้เท่านั้นเรายังประสบสัมผัสกับความสุขความวิเศษขนาดนี้ความอัศจรรย์ถึงขนาดนี้แล้วถ้าความสงบด้วยอำนาจของปัญญาที่เขาไปถอดถอนกิเลสตัวสมุทัยให้หลุดสิ้นออกไปจากจิตจากใจของพวกเราเราจะสงบระงับดับจากกองทุกข์ทั้งหลายดับจากกิเลสทั้งหลายมันจะยิ่งมีความประเสริฐวิเศษเหนือยิ่งกว่าความสงบด้วยสมาธิอีกเท่าไหร่นั้น
แม้จิตเรายังไม่สัมผัสแต่เราก็ไม่สงสัยมีความเชื่อมั่นว่ามันวิเศษอย่างแน่นอนที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงกล่าวไว้ว่าปรมังสุขังคือสุขอย่างยิ่งนั่นเองเมื่อเรามีความเชื่อมั่นลงไปอย่างนี้แล้วฉันทะความพอใจจะเป็นสมบัติพื้นฐานของใจเองเมื่อท่านใดมีฉันทะความพอใจเป็นพื้นฐานของใจแล้วจากนั้นการประพฤติเป็นบาตรการประกอบความภาคความเพียรจะมีแต่ความราบรื่นมีแต่ความสม่ำเสมอไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถมาเป็นอุปสรรคขัดขวางการประกอบความภาคความเพียรนั้นได้จากนั้นการประพฤติปฏิบัติของพวกเราก็จะมีแต่ความเจริญก้าวหน้าไปนับตั้งแต่ความสงบเป็นเบื้องต้นจิตที่มีความตั้งมั่นหนักแน่นมั่นคงเป็นสมาธิแล้วจึงเป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวไม่เอ็นเอียงไม่มีสิ่งใดที่มาฉุดลากจิตใจของเราให้ไหลลงไปในทางต่ำได้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็สามารถเดินไปบนเส้นทางแห่งธรรมะได้อย่างราบรื่นด้วยปัญญาของเราเองการพิจารณาชำระจิตใจของพวกเราได้ด้วยปัญญาเราก็จะพิจารณาได้ด้วยความแยบคายรอบคอบการพิจารณาแต่ละครั้งก็จะมีความละเอียดขึ้นไปแม้สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้เรามองไม่เห็นเช่นอนิจจ์เช่นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นต้นเราท่านทั้งหลายเราจับต้องไม่ได้เรามองไม่เห็นด้วยตาเนื้อของเราแต่เราสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกของเราสัมผัสได้ด้วยจิตแต่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่พ้นจากอำนาจของปัญญาที่จะเข้าไปขี้คายแยกแยะพิจารณาเห็นตามความเป็นจริงของเขาก็เมื่อความจริงในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ในขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้เปิดเผยออกมาแล้วจิตจะไม่หลงมัวเมาลุ่มหลงอะไรกับขันธ์ทั้งหลายเหล่านี้ที่เคยผูกมัดจิตด้วยความลุ่มหลงมัวเมามากี่ภพกี่ชาติจนนับไม่ได้แต่บัดนี้ปัญญาที่มีสมาธิเป็นตัวหนุนแม้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ตัวเก่านั่นแหละแต่จะไม่มีสิ่งใดมาปิดบังสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ให้หลบเลี่ยงออกไปจากความรู้แจ้งของปัญญาได้ปัญญาที่เข้าไปขี้คายแยกแยะพิจารณาตามสภาพความเป็นจริงของมันที่มันแสดงความเป็นอนิจจังอยู่ตลอดเวลาทุกขังในอัตภาพความทนอยู่ในสภาพเดิมของมันไม่ได้อนัตตาความปฏิเสธความต้องการความคาดหมายของสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นแต่เขาเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างนั้นจึงเรียกว่าอนัตตาปฏิเสธความต้องการของสัตว์โลกอย่างสิ้นเชิงเพราะนั้นไตรลักษณ์ทั้งหลายเหล่านี้อันมีอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นต้นจะเปิดเผยขึ้นมาภายในจิตในใจของพวกเราอย่างแท้จริงเมื่อจริงหลักตามสภาพความเป็นจริงทั้งหลายเหล่านี้เปิดเผยมาด้วยปัญญาของเราอย่างชัดเจนแล้วอุปทานความยึดมั่นถือมั่นที่ผูกมัดพวกเราจมลงไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทุกมากับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มากี่ภพกี่ชาติแล้วนับไม่ได้ก็มีแต่จะถอดถอนออกมาปลดเปลื้องออกมาจากความผูกมัดของสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้อย่างแน่นอนนี่และข้อปฏิบัติทั้งหลายดังที่กล่าวมานี้ล้วนแต่จะมีความสมบูรณ์ได้อย่างสะดวกเมื่อเราได้ชัยภูมิอันประเสริฐไม่มีชัยภูมิอันใดที่จะมาประพฤติปฏิบัติทำได้เหนือยิ่งกว่าวัดวาต่างๆถ้าหาพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นความสำคัญดังที่กล่าวมาแล้วเราก็ควรที่พากันเตือนตัวเราเองคิดพิจารณาเสียแต่บัดนี้ว่าการเข้าพรรษาตลอด3เดือนไตรมาสที่จะเข้ามาถึงชีวิตของพวกเรานี้เราจะเอาประโยชน์แก่นสารสาระอะไรกับการเข้าพรรษานี้ให้ได้บ้างเราเมื่อเราได้พิจารณาลงใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วเราก็ตั้งเจตนาลงไป
ว่าเราจะปฏิบัติประพฤติปฏิบัติให้มันได้ดังที่เรามีความมีเจตนามีความต้องการตลอดไตรมาสนี้เมื่อเรามีเจตนาอย่างนี้แล้วเชื่อว่าการประพฤติปฏิบัติของพวกเราจะมีแต่ความราบรื่นจนก้าวเข้าไปสู่ความสำเร็จเราเองก็จะมีแต่ความภูมิอกภูมิใจในตัวของเราเองเห็นคุณค่าของวันคืนที่หมดสิ้นไปแต่หมดสิ้นไปอย่างมีคุณค่าแก่นสารสาระในชีวิตของพวกเราแม้เราย้อนระลึกมาถึงการเข้าพรรษาของพวกเราเองเราได้มาประพฤติปฏิบัติมีความเฉลียวฉลาดมีความรู้ความเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้ตัวตนของเราเองก็มีความภูมิใจในตัวตนของเราเองสิ่งทั้งหลายที่เราปฏิบัติแล้วเป็นแล้วเห็นแล้วรู้แล้วนั้นก็จะเป็นสมบัติอันวิเศษอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราแม้จะจับต้องไม่ได้มองไม่เห็นได้ด้วยตาเนื้อก็ตามแต่เราจะสัมผัสได้ถึงความเบิกบานผ่องใสอย่างแน่นอนชีวิตการดำเนินไปนั้นจะเดินดำเนินไปในสภาพใดก็ตามถ้าจิตใจมีความเบิกบานมีความผ่องใสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงภายในจิตในใจแล้วชีวิตนั้นก็น่าอยู่น่าเป็นน่าไปก็เมื่อเราท่านทั้งหลายมีเจตนาตั้งใจในการประพฤติปฏิบัติแล้วเชื่อเถิดว่าธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีคำว่าโมฆะคือนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเลยนั่นเป็นไปไม่ได้ถึงแม้การประพฤติปฏิบัติของพวกเราจะไม่สามารถประพฤติปฏิบัติจนก้าวเข้าไปถึงการชำระกิเลสให้หลุดร่วงออกไปจากจิตจากใจของพวกเราดังเช่นพระพุทธเจ้าหรือสงฆ์สาวกอรหันต์แต่พื้นอย่างน้อยก็มีความร่มเย็นความเบิกบานความผ่องใสเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตในใจแล้วนี่เราจะเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติเห็นคุณค่าของศาสนธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนโลกไว้ไม่มีสิ่งใดในสามโลกนี้จะมีคุณค่าเหนือยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศสอนบัญญัติไว้นั้นอย่างแน่นอนเมื่อพวกเรามีความเชื่อมั่นในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วให้ทุ่มเทลงไปในการประพฤติปฏิบัติอย่างอมืองอเท้าอย่าคอยวันคอยคืนอย่าคอยปีนั้นปีนี้ที่โน่นที่นี่นั่นเป็นเรื่องของกิเลสที่หลอกลวงเราอยู่ตลอดเวลาเรื่องของธรรมแล้วเราต้องกำหนดลงไปในปัจจุบันต้องสร้างหลักใจขึ้นมาให้ได้เพราะจิตใจที่ไม่มีหลักยึดแล้วก็จะคอยเอียงไหลลงไปในทางต่ำเสมอถ้าจิตที่มีหลักยึดคือมีธรรมเป็นที่ยึดเหนี่ยวแล้วไม่มีสิ่งใดที่จะมาฉุดลากจิตดวงนี้ให้ไหลลงไปในทางต่ำอย่างแน่นอนเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วชีวิตของเขาก็จะมีแต่ความเจริญงอกงามในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าอยู่เป็นเนืองนิดอย่างแน่นอนการปฏิบัติของพวกเราจะก้าวเข้าไปสู่ความสงบเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่ภายในจิตในใจจิตที่มีความสงบเป็นเรือนเป็นที่อยู่แล้วจะเป็นชีวิตที่มีความประเสริฐที่สุดเพราะความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่นี่อยู่ภายในจิตในใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนไม่ได้อยู่ตามยอดไม้ใบหญ้าไม่ได้อยู่ที่นู่นที่นี่คนนู้นคนนี้แต่อยู่ภายในจิตในใจของพวกเราแต่ทุกวันนี้ความสงบแม้มีอยู่แต่ก็ถูกอารมณ์เรื่องราวความฟุ้งซ่านทั้งหลายเหล่านั้นครอบงำไว้ความสงบก็ไม่สามารถแสดงตัวตนมาได้ถ้าเราสามารถเบิกเอาความอารมณ์เรื่องราวต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นหลุดออกไปด้วยการด้วยจิตตภาวนาแล้วความสงบจะปรากฏชัดขึ้นมาเป็นสมบัติของใจอย่างแน่นอนเปรียบประดุจเหมือนเสื้อผ้าของพวกเราที่มันสกปรกเมื่อเราต้องการความสะอาดเราพยายามชำระความสกปรกให้มันหลุดออกไปเถอะเมื่อความสกปรกหลุดออกไปหมดสิ้นแล้วความสะอาดมาปรากฏขึ้นมาแทนที่ความสกปรกเองโดยที่เราไม่ต้องไปขุ่นขวายแสวงหาความสะอาดมาจากไหนเลยความสุขที่แท้จริงในชีวิตของพวกเราก็เช่นกัน
มันจะปรากฏเป็นสมบัติของใจดวงนี้อย่างแท้จริงให้พวกเราท่านทั้งหลายพากันทุ่มเทลงไปด้วยความจริงจริงจังๆลงไปโดยเฉพาะนี่ก็ใกล้เข้าพรรษาแล้วเราจะเอาประโยชน์แก่นสารสาระอะไรในการเข้าพรรษานี้ไปตั้งเจตนาสิแต่บัดนี้อย่าพากันนอนใจเมื่อเราได้ตั้งเจตนาลงไปแล้วให้พากันภาพเพียรที่จะทำตามเจตนาของเราให้สำเร็จเมื่อเจตนาของเรามีความสำเร็จแล้วตัวของเราเองจะมีความสุขมีความภูมิใจในความสำเร็จของเราเองอย่างแน่นอนไม่เป็นที่สงสัยนี่การแสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาก็หวังใจว่าช่วงเข้าพรรษา3เดือนนี้จะเป็นประโยชน์แก่นสรรสาระต่อพวกเราชาวพุทธทุกท่านทุกคนว่าเราจะนำเอามาเป็นประโยชน์ต่อตัวของเราเองได้อย่างไรแล้วเราก็พากันภาคเพียรพยายามที่จะทำตามเจตนาของเราให้ได้ให้สำเร็จแล้วเราท่านทั้งหลายก็จะประสบสัมผัสกับความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการแสดงธรรมมานี้ก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้เอาหน้าต่อจากนี้ไปจะอนุโมทนาให้พรนะพากันตั้งใจรับพรแล้วก็หวังใจว่าเข้าพรรษาปีนี้ทุกๆคนคงจะเอาประโยชน์จากการเข้าพรรษาให้ได้ไม่มากก็น้อยแล้วเมื่อเราได้ประโยชน์จากการเข้าพรรษาแล้วเราเองจะเห็นคุณค่าของพรรษาอย่างยิ่งเพราะในช่วงพรรษานี้เราก็ยอมรับว่าเป็นช่วงที่บรรยากาศหรืออากาศเหมาะสมในการประกอบความภาคความเพียรเหนือยิ่งกว่าฤดูอื่นๆคือในฤดูฝนเนี่ยมันจะมีความชุ่มเย็นพอประมาณจากนั้นอยู่ในสถานที่คืออยู่ในวัดก็เป็นสถานที่ที่เหมาะควรต่อการประพฤติปฏิบัติแล้วก็มีหมู่มีคณะที่เขามุ่งหน้าในการปฏิบัติด้วยกันจากนั้นก็มีครูบาอาจารย์คอยแนะนำบอกกล่าวสั่งสอนหรือแก้ความสงสัยให้แก่เราได้เมื่อเราได้ความเหมาะสมอย่างนี้แล้วเป็นสัปปายะทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราทุ่มเทพยายามมีข้อวัดมีข้อปฏิบัติเป็นประจำอย่างน้อยๆวันหนึ่งวันหนึ่งคืนหนึ่งได้มีโอกาสได้สวดมนต์ไหว้พระได้นั่งภาวนาทุกวันถ้าเราทำได้อย่างนี้ตลอดพรรษาเชื่อถือว่าในพรรษานี้พวกเราจะได้สัมผัสถึงความมีคุณค่าหรือความวิเศษของธรรมะที่เข้าไปสถิตหรือเป็นสมบัติของใจที่พระพุทธเจ้าให้ชื่อว่าอริยทรัพย์ว่าอริยทรัพย์นี้มันจะมีคุณค่ามีความประเสริฐกับชีวิตของเรายิ่งกว่าทรัพย์ภายนอกมากมายไกลกองขนาดไหนเมื่อเราได้สัมผัสด้วยตัวตนของเราเองเราจะปฏิเสธไม่ได้แต่ถ้าหากเราเพียงแค่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์จากท่านผู้รู้เขาจะมาพูดให้เราฟังได้ยินได้ฟังมากมายไก่กองมันก็ยังมีความสงสัยเหมือนกับมาคนที่รับประทานอาหารอิ่มมาเล่าถึงอาการความอิ่มให้พวกเราฟังผู้ยังหิวกระหายอยู่เราไม่เข้าใจหรอกแม้ท่านพูดเล่าให้ฟังเนี่ยเขาเล่ามาด้วยความถูกต้องแต่เราเองอะท้องแสบเพราะแสบท้องกิ่วต้องกระหายอยู่อย่างนั้นมันอิ่มไปไม่ได้หรอกความอิ่มจะเกิดขึ้นมาเมื่อเราได้ยินได้ฟังถึงวิธีการกินให้อิ่มแล้วเราก็ลงมือกินลงมือประพฤติปฏิบัติทำทั้งหลายเหล่านั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้ผูกขาดอย่างแน่นอนแต่วางไว้เป็นสมบัติของนักปฏิบัติเมื่อพวกเราทุ่มเทต่อการปฏิบัติแล้วเราจะเป็นเจ้าของสมบัติคือธรรมนั้นอย่างแน่นอนก็ขอให้ทุกคนมีความภาคความเพียรมีเจตนาตั้งใจที่จะเอาประโยชน์จากการเข้าพรรษาแล้วก็ให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญในธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าตลอดในพรรษานี้เด้อพากันตั้งใจรับพรยะถาวาปิวาหาปุราปาริปุเรนติสาคะลังเอวเมวอิโตทินนางเปตานังอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังเคปเมวสวิชตุสัพเพปุเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโลโควินัสสตุ
มาเตวัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาปนาเสโอริสาดิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวันโดยสุขังผ้าลางผ้าวาตุสาผมังครังรักขันตุสาผเทวตาสาพพุทธานุภาเวนะสาพธรรมานุภาเวนะสาพสังฆานุภาเวนะสทาโสติภาวันตุเต